สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกม Monster Gym Championship นะครับหรือ Bagos Burr นะสำหรับวันนี้ครับผมจะพามารีวิวนะครับ ID ทางบ้านกันนะมีน้องๆ นะครับส่ง ID มาให้รีวิวให้ดูกันหน่อยนึงนะครับก็วิเคราะห์ ID กันหน่อยนึงนะว่าโหแต่ผมเห็นพลังน้องนี่คือเถื่อนมากๆเลยนะนะครับผมอย่าดูกันนะครับว่านะครับภายในจะมีอะไรบ้างตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กันตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมนะครับ Monster Gym Championship อยู่นะครับอยากจะดูคลิปอื่นเกมนี้สามารถดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับอยู่ใต้คลิปแล้วก็ท้ายคลิปหน้าช่องนั่นเองนะครับผมก็นับตัวละครโอ้โหพลัง2ล้าน1เลยเหรออื้อหือเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปดูพลังหน่อยดิมันเต็มมันตันเลเวลแล้วใช่ไหมนะมีกาเบียสนะครับพลัง 450,000 นะครับโอ้โหกาเบียสเถื่อนมากนะครับโอ้โหกาเบียสเถื่อนมากเลยนะครับเข้าไปดูดิกาเบียสเถื่อนสุดนะครับเถื่อนมากเลยนะฮะนี่ครับโหเต็มแม็กเลยครับสุดแล้วนะเทรนเลเวลสุดนะครับเลเวลสุดสกิลสุดนะฮะชาแรคเตอร์นี่ยังเหลืออีก1นะครับแต่ว่าติดล็อกอยู่นะครับแต่ถือว่าเต็มแล้วแหละใช้ได้เลยนะฮะแม็กหมดมีเบรฟยังไม่เต็มนะครับจริงๆมันหาได้อีกนะครับผมแล้วก็มีสแตทโอ้โหสตาร์อัพนะครับ12โอ้โห12ดาวนะเต็มๆอ่ะบอกแค่นี้แหละเต็มแม็กเลยนะฮะดูดิ TM โอ้ TM บวกถึง69ครับใช้ Shadow Q ใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่า Shadow Q เนี่ยนะครับได้เลือดได้ดาเมจ 60% นะครับแล้วก็สแตทอื่นๆก็จะประมาณนี้นะฮะเฮลไอเทมโอ้โหเฮลไอเทมใส่เป็นตัวนี้เหรอนี่ครับใส่เป็นออดอินเซนนะครับผมก็หลักๆก็ได้เลือด 18% นะฮะแล้วก็ได้สับสแตทก็เป็น Burning Damage นะครับ 5% PVP Damage ลดลง 10% Damage Increase 6% นะครับหลบหลีก 14% HP Recovery 24% แล้ว Critical ต้านทาน Critical 16% นะครับผมโอ้ยเทมพวกนี้นะครับนี่ครับแล้วใส่ครบกี่ชิ้นเนี่ยเขาใส่ไป4ชิ้นนะครับ2ชิ้นน่ะได้เลือดนับได้ ADK ได้เดฟอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใส่4ชิ้นเนี่ยทุกๆ2รอบนะครับจะได้โล 30% นะครับแล้วเมื่อจบรอบนึงเนี่ยจะมีการฟื้นฟูเลือดด้วยนะฮะแต่ไม่เกิน 15% ของ Max SP นะ4ชิ้นนะครับโอ้แล้วอีกอันนึงอ่ะไอดามันออฟแอนดามันออฟเนี่ยนะครับแอนดามันออฟก็คือจะเป็นเฮลไอเทมที่ให้เดฟนะครับ 25.2% แล้วก็สเปเชียลเดฟ 25.2 เหมือนกันนะแล้วก็มีสับสแตทนะครับก็มีในส่วนของอัตราการฮิวเลือดนะครับ 16% ทอสเน็ต 30% นะครับเดเมจพิษนะครับ 35% ความแม่น 30%นะครับคิริคอน4ดาเมจโดนดาเมจเบาลงอีก 6% นะฮะใส่อุปกรณ์ชุดนะฮะถ้าเป็น1นะครับจะได้เลือด ATK อะไรปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่2ชิ้นเนี่ยจะได้2ดาเมจนะครับต้านทาน2ดาเมจ 20% นะครับเลือกใส่ตัวนี้ใช่ไหมโอ้โหคอมพลีทหมดเลยอะนะครับดูดิเลเวล60นะครับเทรนนิ่งเอฟเฟคนะฮะเลือด 48,000อันนี้เดฟจะไปชื่อเดฟ 5,760 นะฮะโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยถ้าเลือดต่ำกว่า 30% นะครับได้เมจจะแรงขึ้น 48% โอ้โหอันนี้ได้ ADK กับ Special Attack 3,003 สุดท้ายเป็นได้ ADK กับ Special Attack 1,002 นะแล้วก็เดฟจะไปชื่อเดฟ 2,580 เลยอีก 24,000 นะครับเถื่อนว่ะเอาดิทาเลนต์อีกนะครับโอ้ทาเลนต์นี่ครับอัปเกรดนะครับตัวนี้ได้เป็นเดฟ900นะ
อันนี้ Energy บวก1 Debut อันนี้ Depth 1,800 นะครับหลังจากใช้แล้วทำให้ศัตรู KO นะครับจะได้โล่อีก 12% โอ้โหอันนี้สปีด700ครับแล้วก็เมื่อเราโจมตีแบบปกติดาเมจมังกรจะแรงขึ้น 13% นะครับเอาเรื่องอยู่นะดูดิโอ้โหตัวเดียวเลยใช้ได้โอเคเลยใส่ทุกอย่างจริงนะดูดิเลือดอ่ะต่อครับตัวอื่นๆก็มีเยอะเลยนะตัวรองมาก็เป็นเลคอซ่า12ดาวนะครับโอ้ยเลคอซ่า12ดาวแต่แม็กก็บอกแค่นี้นะครับเถื่อนๆทั้งนั้นแต่ว่าสู้กาเบียดไม่ได้นะไอเทมเขาใส่หลายอย่างกันนี่ใส่ออริเซนนะเน้นตรงนี้ตลอดเลยนะครับอิเล็กทริกไซเซอร์นะครับตัวที่3นี่เป็นมิวทูนะฮะตัวที่4เป็นโอ้เซครอมนะครับผมเรื่องนะตัวที่5เป็นปิกาจูครับเป็นเลดปิกาจูแล้วก็ตัวปิกาจูเดดพูลนะฮะมีซุยคุณด้วยนะครับมีเกลารอสแดงนะครับมีเซราบีนะแล้วบิตก้อนนะครับถ้าพูดถึงโปเกมอนที่เป็นไทป์คอนเทนตีบวกเยอะเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นโปเกมอนที่เน้นไหนก็นะผมดู SSR เขาดิ SSR เขาโอ้มีเกือบหมดนะเนี่ย SSR ครับไล่มามีเลยคอซ่ามีเลนพิกาชูนะครับมีซุยคุงมีเซราบีนะครับมีมาชาโดมีเกอร์เบียสมีเทียก้านะครับทาปูเรเล่แล้วก็เมก้าซัมนะครับเมก้ากาชอมนะฮะโอ้อ๋อเมก้ากาชอม2ตัวนี่ว่านี่ครับโอเดทูซัมลูเกียนะฮะโฮโอคลาดอนนะครับฟูจิกิบานะนะครับเมก้าคาแม็กนะครับมีซิกาด้วยนะแล้วก็มีกิราติน่าริซัตตอนเอ็กนะครับเรคอซ่าแล้วก็ตะปูโกเกโคนะใช้ได้เลยเนี่ยระดับ S ระดับ SR นะครับ SP บ้างดีกว่าระดับ SP ครับเป็นตัวสเปเชียลเนาะตีนี้ออกก่อนระดับ SP มีแค่มิวทูนะครับแล้วก็เซครอมแล้วก็มีเดดพูลปิกาชูนะฮะแล้วก็มีเรซิลัมนะครับลูนาล่านะฮะแกงก้าล่างเมก้านะครับวิสเทนี่จิราชีนะครับประมาณนี้นะอ่ะต่อไปดูในกระเป๋ากันดีกว่านะครับกระเป๋ามีอะไรบ้างโอ้ฉาดเยอะนี่โอ้โหดูดิฉาดเพียบเลยนะฮะเต็มแม็กเลยแรกมาได้ไม่รู้กี่ตัวนะโอ้โหแล้วดูซีดีสกิลอีกเพียบเลยนะฮะมัตเทียลต่างๆนะครับเอาเรื่องอยู่นะฮะโอเคเราไปดูตรงนี้กันดีกว่านะครับไปดูยิมกันหน่อยนึงนะฮะแอบดูยิมกันหน่อยนึงพลัง2ล้านกว่าเนี่ยติด1ใน10แน่ๆนะดูยิมปกตินะครับอันดับ5นะครับผมอยู่อันดับ5นะเซิร์ฟ1 2 6นะครับพลังก็เยอะอยู่นะฮะอันดับ5เนาะแรงกิ้งอันดับ5นะครับรีบอร์ดก็ได้ตรงนี้มานะครับได้ชิปโอ้ได้ตรงนี้ด้วยนะเรนโบว์ไดมอนด์ด้วยนะครับได้เป็นเพชรอันนั้นด้วยนะโอเคอันนี้เป็นมีพีมาเนี่ยดูเวอร์ยิมดิเวอร์ยิมโอ้เหมือนเวอร์ยิมจะเขาจะไม่ค่อยได้เล่นป่ะหล่นเวอร์ยิมเขาจะตัดตัวไม่ได้นี่มากนะครับอินดิโก้โอ้ห้าใช้ได้เลยนะฮะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ
ดูโรงงานหน่อยดิโรงงานโปเกบอล VP 4นะตัวนี้นะครับสามอันที่4นะครับว้าวโอ้ได้ถึง155นะโอเคอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับใช้ได้เลยนะดูฟอร์เมชั่นเขาก่อนนะครับเพราะไม่เขาไม่จัดเลยนะเขาเล่นแบบว่าด้านหน้าอย่างเดียวนะครับรีเบิร์ดนี่คือเกิดใหม่เนาะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเยอะมากนะครับตัวละครเยอะจริงฮะโปเกเด็กเขาก็ปลดเกือบหมดนะครับมีแบ็คคิวเลมยังไม่ปลดนะถ้าวิ่งตามไทยเนาะก็ปลดเกือบหมดนะเนี่ยพูดถึงอะดูก่อนตัวไหนไม่ปลดบ้างนะครับโอ้เขามีเกือบหมดเลยนะพูดถึงอะต่อก็มีพวกแถวล่างนะนี่เราไล่จาก SPSR ดีกว่านะครับต่อก็มีพวกแถวล่างยังนะนี่เป็นตัวหายากเนาะแถวล่างนะครับ SR นะครับ SR น่าจะหมดนะ R ก็น่าจะหมดนะครับผม N นะN ก็น่าจะหมดนะครับขาด SS ขาดแค่ไม่กี่ตัวนะถือว่าเขาเนี่ยขาดอีกแค่เท่าไหร่เองอ่ะ22ตัวเองนะถือว่าสะสมได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ22ตัวก็จะเป็นตัวข้างล่างเลยนะถือว่าหายากมากๆเลยนะครับมันจะเป็นกิจกรรมช่วงเวลานะครับผมอย่างเงี้ยมุกเกนไดน่าอย่างเงี้ยหายากนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนผมลืมดูพวกด่านประจนภัยก็เลยนะเดี๋ยวไปที่อเวนเจอร์ก่อนหน้าแรกนี่ไปดูอเวนเจอร์หน่อยนึงเรื่องด่านไหนแล้วเนี่ยโอ้มีพาร์ทด้วยลืมดูพาร์ทเลยอืม36แล้วเหรอเอ้าตันแล้วนี่เพอร์เฟคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไล่ดูไปทีละเกาะเลยนะคันโตก็หมดแล้วนะครับคันโตหมดทุกเกาะนะ5แชปเตอร์โจโตหมดนะครับถึงแชปเตอร์10แล้วก็โฮเอ็นจัดไปถึง15ซินโอ20นะครับยูโนวาหรือภูมิค่าคาร์ลอส25 24 25 25นะฮะเห็นพ่อคาร์ลอสอยู่นี่ครับ30อาโรล่านะฮะอาโรล่า35กาล่านะครับกาล่า36นะฮะมีแค่นี้เนาะแล้วก็ระดับแบบยากนะครับโอ้โหเล่นมาครบแล้วอะคือผ่านหมดทุกอย่างนะฮะโอ้โหใช้ได้เลยนะครับมันเป็นเล่นไปนะผ่านเพิร์ดใช้ได้เลยครับ2จริงๆนะฮะนี่คือพาร์ทปกตินะครับค่อยมารับแล้วกันนะอ่ะโอเคอโรล่าเดี๋ยวขอดูอโรล่าหน่อยเช็คอโรล่าแป๊บนึงเอาพีเทลโอเคจิมก็ตามไล่จับได้เลยนะครับก็ปลดไปหมดแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้อันเดียวนะนี่มันเปิดตามช่วงเวลานะครับ18 2ทุ่มอ่ะโอเคนะครับผมก็นะฮะประมาณนี้นะครับก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมก็ Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ